สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมหน้าแฟนใหม่น้องเนยอดีตภรรยาเก่งลายพรางหลังจากเก่งลายพรางเน็ตไอดอลที่เพิ่งพ้นคุกไม่นานและได้ไปบวชที่วัดอินทารามคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเพิ่งลาสิกขาบทเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเก่งได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่หลังเลิกรากับน้องเนยสายทานหวังประเสริฐที่แต่งงานอยู่กินกัน6ปีจนกลายเป็นกระแสฮือฮาตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเก่งลายพรางควงแฟนใหม่อย่างน้องแพรวมาไลฟ์เปิดใจก่อนมีแฟนๆมาสอบถามถึงเหตุผลที่ต้องแยกทางกับน้องเนยโดยเก่งลายพรางเผยว่าสาเหตุที่เลิกกับน้องเนยยืนยันตนไม่ได้เป็นคนบอกเลิกน้องเนยโดยระยะเวลาที่คบกัน6ปีส่วนรายละเอียดไม่ขอเปิดเผยไม่อยากพูดเพราะจะหาว่าไปใส่ความอีกฝ่ายโดยยืนยันน้องเนยก็ดูแลตนดีเวลาอยู่ในคุกทุกวันนี้ไม่ได้เกลียดกันแต่ไม่ได้คุยกันมากกว่าโดยไม่อยากให้หาเหตุผลทำไมถึงเลิกกันโดยวันนี้ทางทีมงานของเราจะพาไปเปิดชมหน้าแฟนใหม่ของน้องเนยกันครับต้องบอกเลยว่าหล่อมากครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ